ช็อก AKA แร็ปเปอร์ดังถูกยิงดับคาถนนตำรวจเร่งหาสาเหตุ AFP รายงานเคียร์แนนฟอบหรือที่รู้จักกันในชื่อ AKA นักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังชาวแอฟริกาใต้วัย35ปีถูกยิงเสียชีวิตที่ด้านนอกภัตตาคารแห่งหนึ่งในเมืองเดอร์บันประเทศแอฟริกาใต้เมื่อค่ำวันศุกร์ที่วันที่10กุมภาพันธ์ข่าวอ้างนายโทนี่และนางลินฟอพ่อแม่ของแร็ปเปอร์คนดังออกแถลงการผ่านบัญชีทวิตเตอร์ของลูกชายว่าด้วยความเสียใจอย่างที่สุดที่เราได้รับรู้การจากไปของลูกชายอันเป็นที่รักของเราลูกชายของเราเป็นที่รักและเขาก็มอบความรักเป็นการตอบแทนปัญญประกาศคู่ข่าวระบุว่า AKA ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมชายอีกคนระหว่างทั้งสองกำลังเดินจากภัตตาคารแห่งหนึ่งไปยังรถยนต์ของพวกเขาตำรวจระบุในแถลงการว่าพวกเขาถูกอ้างถึงว่ามีผู้ต้องสงสัย2คนพร้อมอาวุธเดินจากอีกฟากถนนตรงเข้าไปหาและยิงเหยื่อทั้งสองในระยะใกล้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบแรงจูงใจและกำลังสืบสวนหาสาเหตุ AFP รายงานว่าที่แอฟริกาใต้มีเหตุยิงกันเกิดขึ้นบ่อยและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกและว่ามีประชาชนจำนวนมากที่มีใบอนุญาตพกอาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวแต่ถึงกระนั้นก็มีอาวุธปืนเถื่อนจำนวนมากวนเวียนอยู่ในสังคมเคียร์แนนฟอบหรือ AKA มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศบ้านเกิดเคยได้รับรางวัลในแอฟริกาใต้มากมายและเคยได้รับเสนอชื่อชิงรางวัล Black Entertainment Television Best ในสหรัฐอเมริกาหลายครั้งขณะที่เคยได้รับเสนอชิงรางวัล MTV Europe Music Award มาแล้วครั้งหนึ่ง